นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์นะครับรวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ไปแล้วรูป71คู่นักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับโอ้ทีมงานเรามือสั่นหมดเลยจะจัดเหมือนเดิมมั้ยเนี่ยทีมงานมือจัดมาเลยจับป้ายผิดป้ายถูกกันทีเดียวอ่ะมาครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาพูดคุยพวกเรานะครับที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับคำถามนี้เป็นคำถามกึ่งเลทนิดนึงนะฮะพี่ครับเล็กใหญ่สั้นยาวคุดมีผลยังไงมั่งคอท่อครับแหมติดเลทมันติดเลทติดเลทหมดแหละเพราะว่าไอ้เรื่องของขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่อะไรเล็กสั้นหรือว่าเล็กยาวหรือว่าใหญ่ยาวแข็งใหญ่ยาวทนไม่มีแข็งไหนยังมีท่อแข็งมาแล้วท่อต้องแข็งเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเอาอย่างนี้ดีกว่าการทำงานของเครื่องยนต์นะครับหลักๆก็คือในเรื่องของการระบายเสียนะครับถ้าการระบายเสียอย่างมีประสิทธิภาพมันไม่ใช่เอาไอเสียอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของการคำนวณนะครับการคำนวณให้ไอเสียไหลโฟการเดินท่อแหละใช่การเดินท่อมันจะมีสูตรอยู่นะครับมีแล้วต้องออกให้มันไม่ใช่ว่าโล่งเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าอั้นเกินไปนะครับแน่นอนมีผลแน่นอนจะท่อสั้นท่อยาวขนาดไดมิเตอร์ตัวท่อเสียเนี่ยใหญ่เล็กก็ต้องให้เหมาะสมกับ CC ไดมิเตอร์โตอาจจะสั้นเพราะว่าออกมาเยอะไม่จำเป็นต้องไปไล่ยาวมากไดมิเตอร์เล็กจะต้องไล่ยาวให้มันนิดนึงเพื่อการรีดที่มันสมบูรณ์แบบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเครื่องยนต์นะครับว่า CC ขนาดไหนโมดิฟายหรือยังเครื่องยนต์เป็นแบบไหนประเภทไหนชักสั้นชักยาวใช่นะครับลูกสูบกำลังกระบอกสูบประมาณไหนแล้วก็มีสูตรคำนวณของแต่ละรุ่นแต่ละซีซีอยู่ก็จะมาคือในเรื่องของปริมาตรความจุใช่ไหมกระบอกสูบของเขาเนี่ยก็จะมีจะออกมาแล้วก็ต้องมีการวัดกำลังอัดด้วยใช่ว่าถ้าเผื่อว่าแรงอัดขนาดนี้ถ้าคูณออกมาแบบใหญ่เกินไปมันก็จะโล่งเกินจริงๆเขามีสูตรสำเร็จที่พอคำนวณได้อยู่แต่ทีนี้ส่วนใหญ่ที่เขาทำก็คือก็ลองผิดลองถูกกันนี่แหละก็ลองตั้งแต่ท่อกว่าจะได้ท่อใบนี้กันนานนะสังเกตไหมว่ารถจะออกมาสักระยะหนึ่งก่อนถึงจะมีท่อที่แบบลงตัวที่สุดกับรถรุ่นนั้นนะครับมีสายเข้ามาพอดีครับสวัสดีครับคุณอดุลครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ผมอยากรบกวนถามเรื่องสตาร์เลียนหน่อยครับว่าไงครับไม่ทราบว่ารุ่นไหนน่าใช้ดีสตาร์เลียนเซนทอร์ครับน่าใช่ไหมเซนทอร์นะครับตัวเซนทอร์210แม็กก็เป็นตัวคลาสสิกตัวนั้นถือว่าน่าเล่นครับเป็นรถที่ตอนนี้เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขานิยมเอาจากแฮนที่เป็นทรงบาร์เนี่ยเขาจะทำเป็นคาเฟ่ส่วนใหญ่ใส่แฮนจับโชกเอาไปแต่งเพิ่มเติมอ่ะใช่จริงมันเนื่องจากรถมีราคาถูกแล้วก็ราคาไม่แพง CC มันกำลังได้อ่ะเอาไปแต่งเพิ่มเติมได้สวยขี่แล้วเรื่องอะไรในพวกนี้มันมีปัญหาอะไรอะไรนะครับส่วนมากตัวนี้เป็นอะไรเทียบค่อนข้างจะใช้กับเครื่องยนต์ญี่ปุ่นได้ไม่มีปัญหาคือพี่ครับผมพี่ผมอยู่หัดใหญ่ครับแล้วว่าภาคใต้นี่ไม่ค่อยมีเลยพี่ตัวนี้ใช่ตัวที่มันจะที่ผมจะบอกคือว่ามันจะลำบากในเรื่องของดีลเลอร์ศูนย์บริการค่อนข้างจะแต่ผมเชื่อว่าเขากำลังขยายไปเรื่อยๆนะแล้วอย่างหัดใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ภาคใต้ใช่ผมเชื่อว่าอนาคตมันต้องมีแน่นอนแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนของดีลเลอร์ต่างๆใช่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องมีแล้วก็เป็นเรื่องของเดี๋ยวนี้การขนส่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็อาจจะต้องสั่งอะไรจากเขาอาจจะไม่มีที่หัดใหญ่แหละจะมีใกล้เคียงลองเช็คดูที่หัดใหญ่ไม่แน่ที่พิธานมีหรือเปล่ามีครับมีที่สยามกลการที่แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลว่ารถพวกนี้ผมกลัวมันจะเหมือนพวกJRD อะไรพวกนี้อยู่มันหายเลยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สองแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเขาพัฒนามาแล้วใช่เซนทอร์ตัวนี้เป็นตัวที่สองแล้วเป็นเวอร์ชันสองแล้วเขาจะลดปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของระบบไฟฟ้าที่มันคำนวณมาแล้วมันดีขึ้นคือมันเป็นรถขบูใช่ไหมพี่มันไม่ได้หัวจีบมันกลัวว่ามันปัญหามันเยอะนะมันไม่มีอะไรดูแลง่ายกว่าแล้วบอกว่าตัวสตาร์เลียนเนี่ยต้องบอกว่าในยุคแรกอ่ะแน่นอนออกมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแต่ณวันนี้ต้องบอกว่าผ่านมาระยะเวลาหนึ่งเขาถือว่าเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนะครับถือว่าปีนี้ลุกตลาดเร็วมากนะเขาโตขึ้นมากแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ได้อีกนานครับนะครับโอเคครับผมน่าใช่อีกนิดนึงได้ครับเมื่อ
ตัวเซนทอกับตัวสยามเจ็ดสิบพี่ตัวไหนน่าใช้กว่ากันอะไรนะฮะตัวเซนทอกับไอ้เจ็ดสิบครับสยามเจ็ดสิบสยามเจ็ดสิบมันจะมีตัวใช่ไหมไอ้เซนทอใช่ใช่เซนทอที่มันถังเหลี่ยมผมว่าไอ้ที่มันสยามที่มันเขียนเจ็ดสิบพี่อ่ะผมแนะนำให้เล่นตัวที่เป็นเซนทอที่เป็นตัวคลาสสิกที่ดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยมันเป็นตัวที่กระแสที่คนใช้เยอะพอคนใช้เยอะเนี่ยเรื่องของอะไรค่อนข้างจะมีตามมาตอบโจทย์ได้เยอะกับใช่ไหมใช่นะครับมันจะตอบโจทย์ได้เยอะกว่าแล้วพอคนใช้เยอะอย่างที่บอกเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะหาได้ง่ายกว่าของแต่งก็มีเพียบเพราะคนเล่นเยอะเนี่ยเขาก็จะซัพพอร์ตเรื่องของอะไรเรื่องของแต่งออกมาตัวด้วยความนิยมส่วนตัวที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเนี่ยมันก็จะในเรื่องของอะไรก็จะน้อยของแต่งก็จะน้อยเพราะนั้นผมว่าไอตัว250 Mac เนี่ยน่าเล่นนะครับอ๋อน่าเล่นกว่านะโอเคนะพี่ครับขอบคุณมากครับอาจารย์เลยครับโดนน้ำไหมไม่โดนครับไม่โดนพี่ไม่มีอะไรครับตรงนี้สบายอยู่ครับพี่นครอยู่เห็นไหมฝนตกไหมครับหันใจฝนไม่ตกแล้วครับพี่หยุดแล้วครับพี่ช่วงนี้อ๋อหน้าเที่ยวหันใจครับครับผมพี่ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับสามโมงครับครับแม็กก็แฟนรายการจากหันใจทางใต้ดูเราเยอะหมดสักครู่นี่ก็มีจากพะเยาโอ้โหเรียกได้ว่าอะไรครับเขาบอกว่าช่วงนี้ไปบ่อยแล้วหมุนๆนี่แหละพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับ